ครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงนะครับว่าวันนี้ฉากอาจจะไม่เหมือนเดิมที่ผู้ชมเคยติดตามนะครับเพราะว่าทางช่อง3ตอนนี้มีมาตรการเข้มข้นนะครับเพราะว่ามาพบว่ามีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยนะฮะติดโควิด-19 มาช่อง3ดึงได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆนานาในการเข้ามาใช้ตามระบบของทางสาธารณสุขที่ได้มีการบอกให้ควบคุมนะครับมีการฉีดน้ำยาย้ายสตูดิโอจากชั้นที่คิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงมาอยู่ในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงวันนี้เราต้องมาจัดรายการอีกชั้นหนึ่งในสตูดิโอนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเราจะพูดคุยถึงเรื่องราวของแอปหมอชนะนะฮะรวมถึงเรื่องราวของ5จังหวัดที่ถูกประกาศออกมานะครับว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดนะฮะว่าคนที่จะเข้านอกออกในจำเป็นต้องขอใบอนุญาตออกมาหลายคนมีคำถามกลับมานะครับว่าสรุปแล้ววันนี้รัฐบาลมีการกลับลำแล้วหรือว่าการที่ประกาศตอนแรกเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่โหลดแอปหมอชนะเดี๋ยวติดคุกนะวันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วนะครับวันนี้ครับพูดเรื่องราวเหล่านี้นะฮะผ่านทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะดร.สุพจน์ธีรวุฒินะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับผมท่านนี่เป็นท่านโฆษกครับนะครับใช่ครับทางฝั่งนี้เป็นท่านผอ.แล้วกันครับนะฮะผมขออนุญาตคุยทางนี้ก่อนนะฮะท่านโฆษกครับกรณีตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวของ5จังหวัดที่ถือว่าเป็น5จังหวัดควบคุมสูงสุดแบบงวดเข้มงวดใช่ครับนะฮะ5จังหวัดนี้นะฮะแน่นอนครับว่าที่มีการประกอบไปด้วยก็คือนี่นะฮะมีตราดนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่นะฮะนี่ในจอนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะผมมองไม่เห็นจอเลยนะครับเดี๋ยวนะนี่นะฮะจันทบุรีชลบุรีตราดระยองสมุทรสาครนี่นะครับ5จังหวัดนี้ผมถามนิดนึงฮะสรุปตอนนี้คือเราจำเป็นต้องมีเอกสารในการเข้าและออกหรือเปล่าครับณตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยในการที่จะออกจากพื้นที่5จังหวัดเนี่ยจะต้องมีเอกสารนะครับที่รับรองโดยอย่างน้อย1ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและอย่างที่2ก็คือว่าโดยนายจ้างนะครับก็สามารถที่จะออกให้ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเรียกว่าพนักงานที่เขาอาจจะต้องดำเนินการขนส่งนะครับระหว่างจังหวัดซึ่งเขาจะต้องเข้าออกซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ออกวันละครั้งด้วยวันหนึ่งหลายครั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะให้กับทางด้านนายจ้างผู้ประกอบการบริษัทหัวหน้างานต่างๆเนี่ยออกเอกสารได้นะครับเพื่อที่จะได้เวลาผ่านไปที่จุดคัดกรองเนี่ยสามารถที่จะนำเอกสารนี้เขาดูว่าเรามีความจำเป็นเพราะบางครั้งเนี่ยการพูดลอยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ในการที่จะต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้ามีเอกสารตรงนี้รับรองโดยผู้ประกอบการนายจ้างหัวหน้างานต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีเรียกว่าทำงานในรูปแบบของบริษัทหรือห้างร้านตรงนั้นเนี่ยก็ให้ไปขอที่ทางด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งณตอนนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปที่อำเภอไม่ต้องไปขอไปที่จังหวัดนะฮะเพราะว่า5จังหวัดนี้จะไม่มีเขตหรอกจะมีเป็นอำเภอเป็นอำเภอนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยสามารถไปขอได้ที่ปลัดอำเภอไปขอที่กำนันนะฮะอยู่ในตำบลไปขอที่กำนันหรืออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ไปขอที่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้โดยวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้คนไปแออัดที่อำเภอหรือจังหวัดอยู่แล้วท่านครับผมขออนุญาตถามแบบนี้คือสรุปไอ้เจ้าใบอนุญาตที่จะออกนอกพื้นที่เนี่ยนะฮะอย่างที่ท่านบอกมาอย่างบางคนเนี่ยเขามีความจำเป็นที่ต้องเข้านอกออกในบ่อยๆเพราะว่าสมมติบ้านอยู่ชลบุรีแต่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็กลับเข้ามาแบบนี้ฮะคือแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีเป็นแบบรายสัปดาห์หรือว่าอะไรหรือจำเป็นต้องขอรายวันคือถึงเวลาแล้วเนี่ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาจะดูความเหมาะสมนะครับว่าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องออกทุกวันออกใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะดูแลโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ว่านะครับหรือในส่วนของผู้ประกอบการเขาก็จะดูเหมือนกันว่าท่านอาจจะมีชิฟต์นะฮะอยู่ตรงนี้เฉพาะอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยเขาคงไม่ได้ออกให้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าจะดูเรื่องของความจำเป็นมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะให้เกิดการเคลื่อนตัวของประชากรเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็คือมีประเด็นในเรื่องของที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าและออกจังหวัดมากกว่าที่จะทำให้เกิดความยากลำบากนะครับครับที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะฮะหมายความว่าสมมติเราอยู่ผมอยู่สมมติอยู่ชัยภูมิครับนะฮะจะเข้าไปที่ชลบุรีครับนะครับหรือจะเข้าไปจันทบุรีผมต้องขอหนังสือเข้าไปไหมฮะ
ในการที่จะออกเข้าจากจังหวัดอื่นเข้าที่5จังหวัดเนี่ยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องขอเข้าได้เลยแต่ว่าเมื่อถึงจุดคัดกรองเพราะว่าพอมาถึงด่านตรวจของทางด้านจังหวัดที่5จังหวัดเนี่ยที่จะเข้าไปเขาจะต้องถามแน่นอนว่าคุณจะเข้าไปทำอะไรนะครับแต่ถ้าท่านมีเอกสารจากทางด้านหน่วยงานต้นสังกัดท่านเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นง่ายกว่านะครับแทนที่ว่าจะต้องลงจากรถไปและต้องไปตอบคำถามนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนี่ยถ้าท่านมีเอกสารตรงนี้อยู่ในมือมันก็จะช่วยอยู่แล้วมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นพาสปอร์ตเป็นอะไรอย่างนึงนะครับถ้าท่านมีอยู่ในมือเนี่ยก็เท่ากับว่ามีคนรับรองแล้วนะครับว่ามีความจำเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาจากจังหวัดอื่นถ้าเกิดมีเอกสารตรงนี้มันก็จะช่วยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีแต่ต้องอธิบายเรื่องของความจำเป็นที่จะเข้าจังหวัดคือหมายความว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปใน5จังหวัดนี้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเราก็คือเข้าไปแจ้งกับเขาว่าเรามีความจำเป็นแบบนี้1 2 3 4ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรามีใบรับรองมาจากทางที่ทำงานเราครับหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับมันก็จะดีขึ้นมันก็จะช่วยเพราะว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานด้วยความสะดวกรวดเร็วนะครับแทนที่เขาจะถามรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะได้ดูแล้วออกคุณทำงานอยู่ที่ไหนคุณอยู่จังหวัดไหนคุณอยู่อำเภออะไรคุณอยู่ตำบลอะไรแล้วคุณจะเข้าไปกี่วันคุณจะไปทำไม่ได้หมายความว่าเป็นใบอนุญาตเข้าใช่ไหมไม่ใช่ก็คือเป็นหลักฐานอย่างน้อยว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องเข้าแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วครับแล้วจะออกมาอันเนี้ยอาจจะมีความจำเป็นที่ว่าท่านกลับไปจังหวัดไหนถ้าท่านกลับไปจังหวัดที่บางครั้งเขาบอกว่าถ้ามาจาก5จังหวัดนี้นะจะต้องกักตัวเองด้วยนะ14วันอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยถ้าอยากจะเข้าไปออกมาอาจจะต้องกักตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีมาตรการของเขาเองนะครับถ้ากลับเข้ามาในบางจังหวัดเขาอาจจะบอกว่าให้คุณกักตัวในส่วนของที่บ้านคุณเองก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบางจังหวัดที่เขาเข้มงวดเขาอาจจะบอกว่าคุณจะต้องกลับเข้ามาแล้วกักตัวในส่วนที่เขาเตรียมไว้ก็มีเหมือนกันครับอันนี้ต้องศึกษาในรายละเอียดตรงนี้เหมือนกันผู้ชมทำความเข้าใจกันชัดๆนะฮะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยแล้วแต่จังหวัดก็จะมีมาตรการของเขาเองนะครับสมมุติว่าคุณเข้าไปในจังหวัด5จังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดเนี่ยนะฮะคุณเข้าไปได้โดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอเอกสารเข้าไปแค่ไปแจ้งเขาที่ด่านว่าจะเข้าไปทำอะไรแต่คุณเข้าไปแล้วคุณกลับออกมาคุณต้องมีเอกสารกลับออกมาคือออกมาอาจจะไม่ต้องมีเอกสารเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ใน5จังหวัดนั้นแต่หมายถึงว่าพอออกมาจาก5จังหวัดนั้นแล้วเนี่ยแต่คุณกลับไปที่บ้านคุณถูกต้องคุณก็ต้องไปฟังที่บ้านคุณก็บอกว่าเฮ้ยไปจังหวัดนี้มาใช่ไหมกักตัวที่บ้าน14วันหรือกักไว้ในที่เขาจัดไว้ให้14วันถูกต้องครับเพราะว่าผมเรียกอย่างนี้เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนอีกนิดนึงก็คือว่าสบคซึ่งเป็นส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการของเขาออกมานะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะไปออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมคราวนี้ประชาชนก็จะถามมาว่าแล้วจะยึดหลักเกณฑ์ตรงไหนเป็นหลักนะครับก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าอันไหนที่มันมีความเข้มงวดมากกว่ากันให้ยึดอันนั้นครับนะครับถ้าส่วนกลางออกมาแล้วแล้วจังหวัดออกมาตรการขึ้นมาซึ่งเข้มงวดกว่าส่วนกลางให้ยึดของจังหวัดนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวัดไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรขึ้นมาหรือมีการออกมาตรการแล้วสบคมีการออกมาตรการที่เข้มงวดกว่าเนี่ยก็ให้ยึดในส่วนของส่วนกลางแต่ว่าอันไหนที่หย่อนยานกว่าไม่ต้องไปดูอันที่เข้มงวดกว่าแล้วยึดอันนั้นไว้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับทางท่านโฆษกต่อขอญาตกลับมาทางท่านผอเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นใหญ่ในสังคมของเมื่อวานนี้ตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะทางคุณหมอรวีสินท่านออกมาพูดถึงเรื่องราวของแอปว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดโควิดแล้วไปตรวจสอบไม่ได้มีการโหลดนะฮะไอ้เจ้าตัวแอปหมอชนะมาเนี่ยตอนแรกบอกมีความผิดทางพรกตกลงวันนี้ยืนยันใช่ไหมฮะว่าไม่มีนะฮะทั้งสองท่านผมถามท่านโฆษกก่อนเลยท่านโฆษกมองยังไงเรื่องนี้ไม่มีความผิดนะคือณตอนนี้เนี่ยนะครับคือถามว่ามีความผิดหรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีความผิดหรอกนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คืออย่างที่คล้ายๆกับหลักฐานเอกสารนี่เหมือนกันก็คือว่าถ้าท่านมีโหลดแอปพลิเคชันตรงนี้มาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เกิดความสบายใจไม่ต้องซักไซส์ไล่เรียงท่านมากว่าท่านไปอยู่ที่ไหนมาและท่านจะไปไหนแล้วถ้าท่านมีแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ผ่านได้เร็วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยพอท่านออกไปจากนอกพื้นที่5จังหวัดนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าท่านมีเอกสารตรงนี้บวกกับท่านมีเรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้เมื่อท่านกลับเข้ามาในพื้นที่เนี่ยจะรู้เลยว่าท่านไปอยู่ที่ไหนมาบ้างโดยไม่ต้องมาตรวจสอบอีกรอบนึงครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสอบถามแล้วที่จุดคัดกรองพยายามที่จะปกปิดข้อมูลโดยเจตนาอันนี้มีความผิดนะครับอยากจะแจ้งให้ทราบว่าความผิดเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าท่านตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะปิดบังข้อมูลแล้วก็ปิดบังโดยเจตนาอันนี้มีความผิดแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ถ้าคุณไม่โหลดแอปนี่คือจะผิดติดคุกไม่มีนะเรื่องของแอปพลิเคชันเป็นหลัก
แต่เอาเรื่องของเจตนาของท่านนะครับถ้าท่านมีแอปมีสมาร์ทโฟนแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะท่านไม่บอกรายละเอียดหรือท่านพูดเหมือนกับว่าจงใจที่จะปกปิดนะครับอันนี้มันก็จะทำให้มีความผิดแต่ถ้าท่านมีแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยจุดคัดกรองเขาสบายใจค่ะจะปล่อยท่านได้เร็วกว่าเดิมก็ได้ครับเพราะงั้นความสะดวกสบายมันเกิดขึ้นในการกับตัวคุณเองในการผ่านจุดคัดกรองแล้วเดี๋ยวให้ท่านผอ.อธิบายว่าข้อดีของหมอแอปหมอชนะแอปหมอชนะเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในส่วนของสังคมที่จะทำมันส่วนตัวท่านเองที่ท่านจะได้ประโยชน์ครับโอเคท่านผอ.ครับมันดียังไงครับแล้วมันเสถียรแล้วจริงๆใช่ไหมครับเจ้าแอปหมอชนะเป็นยังไงครับก็จริงๆแอปพลิเคชันนี้นะครับจริงๆใช้หลักใหญ่คือใช้สำหรับติดตามตัวเรานะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนะครับซึ่งมันก็จะช่วยทั้ง2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือคนที่ตอนหลังมาพบว่าตัวเองติดเชื้อนะครับเวลาไปถูกกรมควบคุมโรคสอบสวนโรคเนี่ยก็จะโดนถามว่า14วันที่แล้วไปที่ไหนมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะต้องใช้เวลาไปนึกเอาว่าไปที่ไหนมาแต่ถ้าเราลงแอปพลิเคชันนี้ไว้ตลอดนะครับมันจะบันทึกว่าท่านได้เดินทางไปที่ไหนบ้างอย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่ครับแล้วของผมตอนนี้เนี่ยผมลงไว้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะดูในนี้เหรอฮะว่าเราไปไหนมาบ้างไม่ครับมันจะเก็บข้อมูลไปอยู่ในระบบเฉยๆนะครับโดยที่เราไม่มีการเก็บว่าเป็นของใครนะครับเราไม่มีการเรียกเก็บเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเก็บชื่อไม่มีเก็บที่อยู่ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งระบบที่เก็บนะครับเขาจะไม่ทราบนะครับว่าเป็นของคุณหนุ่มกรรชัยหรือเป็นของใครเขาจะรู้เป็นรหัสเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นชื่อเหมือนชื่อเล่นเป็นคอมพิวเตอร์ ABCD 1 2 3 4 5 6ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเขาจะรู้เลยว่าเราเนี่ยไปไหนมาบ้างก็จะรู้ว่าใช่ครับเดินทางไปไหนบ้างเหมือนเวลาเราเปิดพวก Google Map นะครับมันก็จะมีเส้นทางว่าเดินทางไปไหนบ้างอันนี้เนี่ยใครจะเข้าถึงบ้างคนที่จะเข้าถึงเนี่ยก็คือกรมควบคุมโรคนะครับคือในกรณีที่สมมติว่าตอนหลังนะครับคุณหนุ่มไปที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าเป็นติดเชื้อโควิดขึ้นมาหรือใครก็ตามเป็นคนอื่นไม่ต้องเป็นผมคนอื่นครับคนอื่นนะครับใครก็ตามพอติดเชื้อโอเคเป็นผมเป็นผมอ่ะเขาก็จะรู้ว่าถ้าโหลดแอปหมอชนะอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ต้องเสียเวลามาสอบถามว่าคุณไปคิดดูนะมาบ้างวันนั้นคุณไปไหนมาบ้างคุณไปเจอใครมาบ้างคุณไปสถานที่ไหนบ้างเดี๋ยวในนี้เนี่ยมันจะบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยบอกเองว่าได้ไปที่ไหนมาบ้างนะครับมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็จริงๆเป็นการบันทึกธรรมดาครับว่าผ่านเส้นทางไปที่ไหนมาบ้างแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่กรมควบคุมโรคจะทำนะครับก็คือว่าเขาก็ไม่ต้องเอาไทม์ไลน์นี้มาประกาศบนหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแต่ประกาศกันเยอะๆอยู่นะฮะคนนั้นคนนั้นไปนี่ตอนนี้เรากำลังเพิ่งเริ่มรณรงค์ให้ใช้ครับถ้าต่อไปทุกคนใช้กันเนี่ยเราความจำเป็นตรงนั้นก็จะหมดไปนะครับเราจะเอาระบบเนี่ยนะครับไปดูว่ามีใครลงแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วไปอยู่สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อบ้างนะครับซึ่งพอเราไปไล่ดูเราก็จะรู้เลยว่าคนที่ลงแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับมีอีกกี่คนนะครับที่ไปสัมผัสใกล้ชิดในช่วง14วันที่ผ่านมากรมควบคุมโรคก็สามารถที่จะส่งนะครับข้อความเนี่ยไปแจ้งเตือนได้นะครับว่าคุณอยู่ในเข้าข่ายความเสี่ยงนะต่อไปนี้ขอให้ช่วยดูแลตัวเองกักตัว14วันหรือคุณสัมผัสใกล้ชิดเลยจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รีบติดต่อกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อเข้ามาตรวจวัดดูว่ามีเชื้อหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนที่อาจจะกลัวไทม์ไลน์ตัวเองอันนี้ผมพูดกันแบบตรงๆไปตรงมานะอาจจะมีบางคนที่กลัวไทม์ไลน์ตัวเองว่าเอ้ยไปไหนมาไหนคุณอาจจะไปเจอกิ๊กเจอคนนู้นคนนี้มาต่างๆนานาแล้ววันนึงฉันติดโควิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นเอาแล้วว่ากูไม่ตายเพราะโควิดกูจะตายเพราะที่บ้านกูฆ่าวันนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วเพราะไทม์ไลน์มันจะไม่หลุดออกมาแล้วเพราะมันจะไปอยู่ในไทยชนะแล้วคนที่จะรู้มีแค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นครับใช่ครับแล้วก็มีการออกมาบอกด้วยครับไม่บอกครับเพราะว่าแล้วเราก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไปประมวลผลเราว่ามีใครที่ลงแอปหมอชนะบ้างแล้วไปอยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาประกาศนะครับว่าไทม์ไลน์เป็นอย่างไรอีกต่อไปครับผมโหลดแล้วเยี่ยมเลยครับที่ไม่รู้ว่าเพราะกลัวโควิดหรือกลัวอะไรผมถามอย่างนี้ครับท่านผอ.ครับแล้วไอ้เจ้าแอปไทยชนะเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดว่าเราเดินทางไปที่ไหนมาบ้างแล้วพอเวลาเราติดหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยทางกระทรวงจะรู้ทันทีแล้วมีการเตือนเรามาโทรศัพท์มาหาเราเลยถูกไหมฮะเป็นการแจ้งเตือนมาผ่านแอปพลิเคชันว่าตอนนี้คือคุณเสี่ยงแล้วนะครับว่าอยู่เข้าข่ายเสี่ยงหลังจากนั้นก็คือเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยลบแอปหมอชนะใช่ไหมฮะไม่คิดผมหมอชนะครับไม่คิดผมพูดว่าอะไรนะเอาไทยชนะโทษนะหมอชนะนะหมอชนะเนี่ยคือสุดท้ายแล้วคือประโยชน์ของมันนอกเหนือจากส่วนนี้มีตรงส่วนไหนอีกบ้างไหมครับก็คืออันแรกนี่เมื่อสักครู่ที่เรียนคือเป็นการแจ้งเตือนตัวเองนะครับก็คือว่าถ้าเราไปสัมผัสใกล้ชิดคนที่ติดเชื้อมาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่เรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับเราเพียงแต่ว่า
ถ้ากรมควบคุมโรคไม่ได้แจ้งอะไรท่านมาแปลว่าท่านปลอดภัยดีอยู่นะครับอันที่2ก็คือว่ามันก็จะช่วยฝั่งกรมควบคุมโรคนะครับที่ว่าเวลาจะสอบสวนโรคเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับโดยไม่ต้องมานั่งนึกกันนะครับว่าท่านไปที่ไหนมานะครับคนที่ติดเชื้อขณะเดียวกันคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาประกาศสอบเรียกหานะครับว่ามีใครไปสถานที่นั้นที่เดียวกันบ้างแล้วต้องวิ่งให้มาหาที่กรมควบคุมโรคต่อไปทีนี้พอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องราวของดิจิตอลเป็นอะไร AI เป็นต่างๆนานาผมอยากรู้เรื่องของความเสถียรของมันครับเพราะมีบางคนเนี่ยนะครับมีการไปติ๊กนะฮะติ๊กว่าผมไปต่างประเทศมาอยู่ติดกับคนเป็นโรคโควิดผมคือติ๊กความเสี่ยงทั้งหมดเลยแต่ผลออกมาบอกความเสี่ยงต่ำครับอันนี้ฮะครับอันนี้ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยตามแผนที่เราวางไว้นะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนสีไปได้นะครับตามระดับความเสี่ยงนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ดูว่าจะต้องมาให้ประชาชนจำนวนมากนำไปใช้เนี่ยนะครับเราก็ได้ปรึกษาทางกรมควบคุมโรคแล้วเราอยากให้มีความเข้าใจง่ายนะครับในการใช้งานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับทุกคนที่เริ่มลงแอปพลิเคชันครั้งแรกนะครับสมมติฐานของเราคือคิดว่าทุกคนเนี่ยความเสี่ยงต่ำก่อนนะครับก็จะลงได้เป็นสีเขียวเป็นหลักก่อนนะครับแล้วถ้าใครเกิดว่าไปติดเชื้อจริงๆนะครับทางกรมควบคุมโรคถึงจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนสีนะครับให้กลายเป็นสีแดงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปประมวลผลในระบบว่ามีใครเคยใกล้ชิดคนนี้ไปบ้างนะครับในช่วง14วันที่ผ่านมาของขออนุญาตของผมนี่ฮะอันนี้ทำไมเป็นสีส้มใช่ไหมครับอันนี้เป็นเวอร์ชันไหนครับเดี๋ยวคงจะต้องดูนะครับมีหลายเวอร์ชันอีกเหรอฮะครับจริงๆน่าจะต้องเป็นเวอร์ชันสีเขียวนะครับตอนนี้ถ้าตอบแบบสอบถามไปอันนี้ไม่ทราบคุณหนุ่มลงมานานเท่าไหร่ยังไงแล้วครับก็เมื่อวานเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเนี่ยทำไมเป็นเดี๋ยวขออนุญาตดูรุ่นนะครับแล้วต้องไปดูต้องเรียนว่านนมีหลายรุ่นใช่ครับหมอชนะครับเนี่ยครับผมจะแพ้ไหมเนี่ยอัปเดตล่าสุดได้ครับตอนตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่าตอบเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตอบผมว่าผมก็เจอก็อยู่คืออย่างเงี้ยในช่องเนี่ยก็คือมีคนที่เป็นอ๋อครับก็เป็นไปได้ว่าโปรแกรมเดิมจะกำหนดไว้แต่พอกำหนดไว้แล้วนี่ครับจะเป็นอย่างที่คุณหนุ่มทำคือว่าเราก็จะสงสัยแล้วว่าเราให้ทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเรากำลังปรับปรุงแบบสอบถามอยู่นะครับก็คิดว่าจะนำแบบสอบถามนี้ออกก่อนแล้วก็ให้ทุกคนจะเป็นสีเขียวนะครับเมื่อใช้ไปแล้วถ้ามีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวทางกรมควบคุมโรคจะแจ้งติดต่อมาอันนี้จะเป็นการเสี่ยงความสะดวกมากกว่าอันนี้ถือว่าความเสี่ยงน้อยนะครับเสี่ยงน้อยนะฮะครับเนี่ยนะครับขอดูนะครับครับส้มชับความเสี่ยงน้อยครับเอาแล้วพออ๋อทำให้ผมครับแค่นั้นเองครับความเสี่ยงน้อยครับครับเสี่ยงน้อยนะครับแต่ที่คุณหนุ่มพูดครับเมื่อสักครู่ว่าหมอชนะกับไทยชนะไม่ใช่ว่าพอโหลดหมอชนะแล้วเลิกไทยชนะนะฮะไทยชนะก็ต้องเก็บไว้อยู่ไทยชนะเนี่ยก็มันไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันแต่มันเป็นเครื่องมือในการเช็คอินเช็คเอาท์ครับครับอย่างสมมติว่าในส่วนของหมอชนะเนี่ยเราเข้าไปยกตัวอย่างว่าเข้าไปในห้างแล้วกันแต่ไม่สามารถที่จะบอกเพราะว่า GPS เนี่ยจะกว้างนะครับไม่สามารถที่จะบอกว่าคุณหนุ่มเนี่ยเข้าไปที่ห้างนี้แล้วเข้าไปที่ร้านไหนครับผมแต่ถ้าเข้าไปที่ห้างแล้วพอก่อนที่จะเข้าร้านเรามีเช็คอินอีกเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเข้าไปที่ร้านไหนเวลาเมื่อไหร่อย่างเช่นร้านอาหารอย่างเนี้ยนะฮะหรือเข้าไปช้อปปิ้งซื้อของร้านไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อนะครับแล้วเข้าไปใช้บริการในเวลาเดียวกันก็จะได้ทำให้เกิดความละเอียดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เพียงว่าเข้าไปในห้างนี้เวลานี้แล้วร้านนี้ด้วยจะได้พินพอยต์กันให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นครับผมเอาละฮะก็จริงๆแล้วเก็บไว้ได้เลยนะครับทั้งในมุมของไทยชนะแล้วก็หมอชนะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคงต้องถามท่านโฆษกเรื่องของการเยียวยาด้วยนะฮะรวมถึงเรื่องของวัคซีนนะฮะว่าตกลงคือยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับถ้ากลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคนส่งเข้ามาใน Twitter เหมือนกันนะฮะ บอกว่าอยากทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะความยืนยันชัดเจนอย่างเช่นว่าจังหวัดที่ถูกควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดเนี่ยนะฮะ5จังหวัดถ้าเกิดว่าอย่างสมมติตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพถ้าเกิดผมจะเข้าไปที่ตราดนะผมจะเข้าไปจันทบุรีหรือผมจะเข้าไปชลบุรีต่างๆนานาเนี่ยนะฮะที่ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดเนี่ยนะฮะผมเข้าไปแล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเข้าไปแค่ไปชี้แจงหน้าด่านหลังจากนั้นพอเข้าไปเสร็จปุ๊บกลับออกมาผมไม่ต้องขออะไรกลับออกมาแต่ผมต้องรอประกาศทางกรุงเทพว่ากรุงเทพก็จะมีนโยบายยังไงว่าคุณไปจังหวัดพวกนี้มาคุณจะต้องกักตัวหรือเปล่าใช่ครับก็คงต้องดูจังหวัดที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่ครับเดิมอยู่เนี่ยว่าตัวเองพักอยู่ที่กรุงเทพไปใน5จังหวัดนี้แล้วกลับมากรุงเทพเขามีมาตรการอย่างไรเชียงใหม่เขาอาจจะมีมาตรการของเขาครับในส่วนของขอนแก่นเขาอาจจะมีมาตรการของเขาดูจังหวัดที่คุณอยู่นั้นๆเป็นหลักใช่ครับว่าเขาจะว่ายังไงในการประกาศออกมาถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในจังหวัด5จังหวัดนั้นๆถ้าคุณออกมาคุณจำเป็นต้องขอใบอนุญาต
ออกมาถูกต้องครับอันนี้คือก่อนที่จะผ่านจุดคัดกรองให้ออกจาก5จังหวัดนั้นได้จะต้องมีเอกสารเพื่อที่จะรับรองตรงนี้โดยนายจ้างผู้ประกอบการนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะต้องมีเอกสารตัวนี้ติดตัวมาก่อนที่จะออกจาก5จังหวัดนี้ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลายท่านที่กำลังสงสัยกันอยู่เคลียร์นะฮะคือชัดเจนนะครับแล้วกรุงเทพเองมีโอกาสที่จะกลับกลายเป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับพวกเรากันเองนี่แหละครับนะครับคุณหมอไม่สามารถตอบได้นะครับท่านผอ.ไม่สามารถตอบได้นะครับผมโฆษกรัฐบาลก็ไม่สามารถตอบได้คุณหมอทวีสินเองก็ไม่สามารถตอบได้ครับอยู่ที่ว่าประชาชนคนไทยตอนนี้ให้ความร่วมมือกับมาตรการที่ออกมามากน้อยแค่ไหนถ้าเรายังเรียกว่ามีความหย่อนยานนะครับหรือเรียกว่ากาดเนี่ยเราไม่สูงพอเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขของผู้ติดเชื้อเราเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้โอกาสที่ประเทศหรือว่าของเราเนี่ยจะไปในถึงขั้นที่จะต้องเรียกว่ามีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราช่วยกันณตอนนี้นะฮะแล้วเราพยายามที่จะงดการเคลื่อนตัวของตัวเองก็คือ work from home บ้างหรือว่าอะไรที่ไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเพื่อจะข้ามจังหวัดหยุดพฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยลดน้อยลงก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยววัคซีนจะมาแล้วนะครับเมื่อวัคซีนมาแล้วก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้วัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับการใช้หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปและมีคนแออัดเนี่ยอันนี้จะช่วยเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยแล้วก็อีกการนึงก็คือวันนี้ที่เราคุยกันติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะสแกนเช็คอินเช็คเอาท์ไทยชนะพวกนี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเร็ววันเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าไทยชนะที่มีเอาไว้เนี่ยเพื่อเวลาที่คุณไปห้างร้านไปที่ไหนๆแล้วเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยช่วยสแกนหน่อยเขาจะรู้เลยว่าคุณเข้าไปเนี่ยเวลาเขาตามคุณได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่ามีคนติดโควิดเขาจะตามคุณเลยว่าคุณไปนะเขาจะตามคุณง่ายถูกไหมฮะส่วนหมอชนะเนี่ยนะครับคือเขาเอาไว้ไล่ไทม์ไลน์คุณเวลาคุณไปไหนมาไหนแล้วคุณจำไม่ได้เมื่อ7วันก่อนคุณไปไหนมาบ้างพอคุณโหลดแอปนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขาจะเหมือนแบบจะเป็นแอปที่คอยดูแลเรื่องของไทม์ไลน์ของคุณหรือผมเติมอีกนิดนึงในส่วนของแอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบลูทูธด้วยนะครับนอกเหนือจาก GPS ถามว่าบลูทูธมีไว้ทำไมระยะทำการของเครื่องมือถือที่จะส่งสัญญาณบลูทูธเนี่ยไปอีกเครื่องนึงประมาณสัก 10-15 เมตรเนี่ยถ้าเราไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือว่าเขาเคยเข้าไปในพื้นที่ที่ติดเชื้อมาก่อนเนี่ย มันก็จะเตือนเราได้ด้วยกันนะครับเหมือนกันว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วนะผ่านบลูทูธตรงนี้อันนี้คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยตัวเขาจะบอกเราเลยเหรอฮะนะจะเป็นการบอกว่าเราเคยไปใกล้ชิดกันไหมนะครับคือการเปิดบลูทูธมันจะทำให้รู้มากขึ้นว่าเราใกล้ชิดกับคนที่ลงแอปพลิเคชันหมอชนะด้วยกันไหมนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้ามาในอาคารเนี่ยนะครับมันไม่มีสัญญาณ GPS มันจะไม่สามารถจะใช้สัญญาณดาวเทียมได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีคนที่ลงแอปพลิเคชันหมอชนะอยู่ใกล้กันก็จะรู้ว่า3คนนี้เคยนั่งอยู่ใกล้กันมาก่อนนะครับแต่การแจ้งเตือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแจ้งเตือนแบบว่าปัจจุบันทันทีนะครับมันก็จะไปผ่านการกระบวนการสอบสวนโรคเหมือนกันนะครับก็คือว่าทางกรมควบคุมโรคต้องไปดูก่อนว่ามีคนมาติดแล้วนะปรากฏว่ามาอยู่ในสมมติว่าห้างนี้ร้านนี้นั่งอยู่กับใครแล้วปรากฏว่าสัญญาณบลูทูธมันบอกว่า 3-4 คนนี้เคยนั่งด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขาสอบสวนโรคก็จะพบว่า 3-4 คนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกันมันก็จะสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นมันไม่ได้เป็นการวันนี้ผมไปห้างนึงมาผมไปนั่งทานข้าวผมเปิดบลูทูธไว้มีหมอชนะนะนั่งทานข้าวอยู่เสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนนั่งโต๊ะติดกับผมเนี่ยเปิดบลูทูธไว้เหมือนกันใช้หมอชนะเหมือนกันพอไปผมติดปุ๊บผมไปสอบสวนโรคเขาจะรู้เลยว่าอ๋อใช่ครับ3คนนั้นนั่งอยู่หลังผมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเรียก3คนนั้นมาเลยใช่ครับแล้วมาตรวจเลยว่าคุณมีโควิดหรือเปล่าใช่ครับแล้ว QR code มันก็จะขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วนะครับเพื่อให้บอกว่าเตรียมตัวไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสอบแล้วครับนะครับอ๋อนี่คือข้อดีของมันแล้วไอ้พวกที่ว่าบอกว่าโหลดแอปนี้ไว้มันฟังเสียงเราได้นะมันดูดข้อความเราได้นะมันอันนี้ไม่จริงนะครับต้องเรียนเลยนะครับว่าในเวอร์ชันที่ตอนนี้เรารณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลงแล้วก็ใช้เนี่ยนะครับแล้วเวอร์ชันเก่าได้เหรอครับก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่เราทดลองอยู่ก็มีการขอข้อมูลหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับต้องยืนยันว่าไม่มีนะครับคือไม่มีการเก็บ
เสียงจากไมค์นะครับสิ่งที่เราต้องการรูปก็มีอันแรกคือรูปถ่ายนะครับซึ่งเป็นรูปเซลฟี่เพื่อจะบอกว่าตัว QR code นี่แอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นของคุณนะครับใส่รูปอื่นๆได้ไหมฮะอย่างเช่นแบบขอโทษนะสุนัขปูแมววูกอะไรต่างๆแล้วนะจริงๆในระบบไม่ได้ห้ามนะครับแต่ถ้าใส่แบบนั้นเนี่ยเวลาท่านเอาไปแสดงกระดาษนะครับที่จะเข้าจังหวัดที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดอุ๊ยหน้าคุณเป็นแบบนี้เหรอครับเขาก็จะบอกว่าใช่ของท่านหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นหลักฐานไม่ได้นะครับก็จะทำให้ความยากลำบากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กำลังปรับฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะครับว่าให้ถ่ายรูปเซลฟี่ท่านแล้วก็ให้เปลี่ยนแปลงได้แค่3ครั้งภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจหลายท่านก็บ่นมาว่าถ่ายแล้วมันยังไม่ได้มุมนะครับต้องไปนั่นนิดหน่อยเราก็ให้โอกาสท่าน1วันเนี่ยไปเปลี่ยนนะครับจนได้รูปโปรไฟล์ที่น่าสนใจภาพนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเราจะเก็บอยู่ในมือถือเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับทางหน่วยงานรัฐไม่ทราบไม่เห็นหน้าท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มีการเก็บแค่ข้อมูลตำแหน่งนะครับที่เหลือเราก็ไม่ได้เก็บแล้วนะครับครับเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าเราไม่ได้มีการไปล้วงข้อมูลอะไรหรือว่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างอื่นอีกนะครับนอกจากตำแหน่งของท่านอย่างเดียวครับผมทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องของในมุมของทางภาครัฐบ้างในเรื่องของการเยียวยาครับตกลงวันนี้มีการเตรียมงบประมาณในการเยียวยาอะไรยังไงบ้างไหมครับก็ตอนนี้มี3หน่วยงานหลักๆนะครับที่ได้มีการพูดคุยกันก็คือกระทรวงการคลังในส่วนของสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒน์แห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีการประชุมอยู่นะครับซึ่งแต่ว่างบประมาณตอนนี้เนี่ยอยากจะเรียนผมจดตัวเลขมาให้ทราบนิดนึงก็คือว่ามีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ที่เรียกว่างบกลางตรงนี้ซึ่งเป็นงบที่สำรองจ่ายเพื่อในกรณีฉุกเฉินอย่างในปัจจุบันที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยอีกประมาณ 139,000 ล้านบาทนะครับ 1.39 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีในส่วนของเงินกู้ที่เราเรียกว่าพรกเงินกู้ที่ใช้ยังไม่หมดนะฮะอีกอยู่ประมาณสัก 470,000 ล้านนะครับแล้วก็สุดท้ายมีงบประมาณที่อยู่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจงบลงทุนอีก 290,000 ล้านพวกนี้เป็นตัวเลขที่สำหรับเยียวยาโดยเฉพาะถูกตัวนี้สามารถนำมาใช้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีความจำเป็นก็ไปใช้อย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีความจำเป็นฉุกเฉินอย่างที่เรียนก็คือว่าเป็นงบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในรายการค่าใช้จ่ายบรรเทาแก้ไขปัญหาในกรณีโควิดเนี่ยเราสามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมาได้เงินกู้ที่เป็นพรก.ออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีอีก 470,000 กว่าล้านเลยทีเดียวที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นโครงการอย่างเช่นคนละครึ่งนะฮะจะมีเฟส3หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้ในอนาคตจะทำเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ก็อยู่ในโครงการที่กำลังพิจารณากันอยู่เหมือนกันครับท่านโฆษกครับผมอนุญาตถามแบบขอถามแบบโง่ๆเลยนะฮะถามแบบโง่ๆเลยสมมติว่าตอนแรกเลยอย่างเช่นสมุทรสาครเนี่ยนะฮะเรารู้อยู่แล้วว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นพันรายถูกไหมฮะจากแรงงานต่างด้าวนี่นั่นถูกไหมหรือว่าแม้กระทั่งทางจันทบุรีหรือระยองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเรามีการล็อกเฉพาะจังหวัดนะล็อกเฉพาะจังหวัด14วันนะครับอย่างเช่นสมุทรสาครเราล็อกเลยห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้าปิดเส้นทางทั้งหมดตั้งด่านทุกอย่างคือล็อกดาวน์เลยนะฮะจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดแรกๆล็อกไปหมดเลยแล้วถึงเวลาเนี่ยเราค่อยเยียวยาแต่ละจังหวัดอันนั้นมันเหมือนกับที่เมลเบิร์นทำที่ออสเตรเลียมันดูง่ายกว่าไหมครับก็อย่างที่เรียนตอนนั้นเนี่ยก็มีมาตรการค่อนข้างที่จะเข้มข้นเหมือนกันผมออกรายการคุณหนุ่มครั้งที่แล้วเนี่ยมีมาตรการออกมาว่าห้ามในกรณีที่จะต้องเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติจำได้ไหมฮะตอนนั้นมีกรณีของผู้ประกอบการเนี่ยหรือนายจ้างเอาแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆซึ่งก็มีมาตรการเลยว่าถ้าใครทำแบบนี้โดนมาตรการสูงสุดแน่นอนส่วนในเรื่องของการที่ว่าจะเข้าออกแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าการที่เราจะซีนล็อกดาวน์แต่ละจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่านึกภาพคุณหนุ่มว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีถนนหนทางออกมาได้กี่เส้นนะครับถนนเส้นทางหลักเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ว่าตรอกซอกซอยมุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ปริมาณคนค่อนข้างสูงซึ่งตอนนั้นก็มีเหมือนกันว่าจะเอาปริมาณของความมั่นคงเนี่ยไปดูเรื่องชายแดนด้วยเหมือนกันตอนนั้นก็มีกระแสเหมือนกันว่าทำไมไม่ไปดูชายแดนปล่อยให้เขาเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือโยกกำลังทหารตำรวจตระเวนชายแดนไปดูแลชายแดนเราเพื่อไม่ให้ใครลักลอบเข้ามาอีกเพื่อจะติดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของประชาชนคนไทยเนี่ยตอนนั้นก็พยายามที่จะไม่ให้ถึงขนาดที่เรียกว่าห้ามเข้าออกจังหวัดไม่งั้นก็จะมีประเด็นอีกว่าทำไมรัฐถึงห้ามนะครับสิทธิเสรีภาพในการออกหรือว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ย5จังหวัดที่มีอยู่การที่เราบอกว่าการจะเข้าจะออกจะต้องมีเรื่องของเอกสารนะเราก็จะเห็นคนจำนวนมากเนี่ยไปขอเอกสารกันเยอะซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ยไม่ใช่แค่จังหวัดเดียว5จังหวัดตอนนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าตอนนั้นเราพยายามทำตรงล็อกดาวน์กันทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหามากขึ้นนะครับแต่ณตอนนี้ก็คือว่าเรามีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรามีเรื่องเวชภัณฑ์เรามีคุณหมอเรามีเรื่องของอสมซึ่งเราทำได้ดีอยู่แล้วในครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเราร่วมมือกันอีกครั้งเนี่ยจะทำให้ปัญหาของเราเนี่ยหมดไปโดยเร็วแล้วก็กลับสู่สภาพที่เรียกว่ากลับสู่ new normal ที่เราเคยทำกันอยู่ปกติได้ครับผม อย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะพอดีทางแหม่มโพดำเนี่ยเขาได้มีการลงข้อความนะโพสต์มาบอกว่าสถานการณ์โควิดชายแดนแม่สอดเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยว่าไม่ได้ไกลจากคำว่าชิปละคือเละเทะนะฮะคือต้องกักตัวยืนห่างล้างตัวหัวจดเท้าด้วยแอลกอฮอล์ 300% ก็เท่านั้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับในเมื่อชายแดนเนี่ยยังหลวมโคลกแบบนี้เขาเองเนี่ยได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะฮะจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสื่อในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่อีกหลายคนบอกว่าโรงพยาบาลแม่สอดกำลังรับศึกหนักมากๆศึกที่ไม่มีวันชนะเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนมาคอยอำนวยความสะดวกให้คนข้ามชายแดนไปบ่อนพม่าเนี่ยฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยแหละคือถ้าเกิดมีข้อมูลนะส่งมาให้ที่ผมเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมทำงานที่ทำเนียบอยู่แล้วนะครับถ้ามีข้อมูลมีคลิปมีชื่อมียศมีใครอะไรที่ติดต่อเกี่ยวข้องด้วยนะฮะส่งมาให้ผมแล้วผมรับรองเลยว่าถึงมือท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนมีโอกาสไหมครับที่ทางภาครัฐจะไปไล่สืบเองก็มันมีฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีดำเนินการในทางลับอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายส่วนที่ส่งข้อมูลมาแล้วท่านก็ให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็กำลังจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือที่แม่สอดครับนะฮะที่มีการร้องกันเข้ามาตอนนี้แล้วกำลังเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับฝากท่านด้วยที่แม่สอดครับนะก็ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนอกเหนือจากบริเวณชายแดนนี่นะฮะในเรื่องของบ่อนเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะครับสามารถที่จะส่งมาให้ได้เลยที่ทำเนียบโอเคนะครับเวลาหมดจริงๆนะครับวันนี้แน่นอนครับว่าหมอชนะควรจะต้องพกไว้คุณเผื่อคุณลืมไทม์ไลน์ต่างๆนานาเนี่ยเขาไล่เช็คได้หมดนะฮะไทยชนะก็ควรจะติดไว้นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธไปด้วยละกันไอ้เรื่องของจะมีการแฮ็กข้อมูลยืนยันไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวคงต้องเรียนเชิญท่านมาอีกนะฮะไว้คงต้องมาคุยกันรายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับ